สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูก้าเลิฟไชนีสโน n วล e l แอนด์ซีรีส์แล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบบายหวานชูก้านะคะอัพิโซดนี้เรามาเก็บกันต่อค่ะกับลืมเรือนเวลานะคะตอนที่27แล้วค่ะใกล้จะจบเต็มทีแล้วนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องลืมเรือนเวลาเนี่ยเป็นซีรีส์ที่บทละครน่าสนใจมากเลยแล้วก็มีความเข้มข้นมากๆนะคะสนุกค่ะ เรื่องนี้แล้วก็มีความหน่วงหน่วงมาตลอดเรื่องนะคะแต่ว่าจบถือว่าจบได้ดีงามทีเดียวค่ะเอาละค่ะตอนที่27นะคะก็เมื่อรูอันรันนางเอกของพวกเราเนี่ยมาหาหมู่เจอที่จวนตามที่เขาบอกเขาก็พานางมาที่เรือนของเซียวจิงเฉียแล้วก็อ้างว่าพามาไหว้ป้ายวิญ,ญญาณของเซียวอิงแต่ขณะที่รูอันหลันกําลังจะจุดทูบเออเฉียวจิงเชี่ยวนะคะก็ผักอ่างเผากระดาษเงินกระดาษทองที่มีไย ลุกโชดช่วงเข้าใส่นางทำให้นางนั้นต้องรีบหลบจากนั้นก็คว้าเอาปิ่นออกมาหมายจะแทงลูอันรันแต่แม่นมก็เข้ามารั้งตัวไว้ก่อนมูเจอก็รีบเข้ามาแย่งปินจากมือของนางแล้วบอกให้นางนั้นทำตัวดีๆข้าเคยบอกเจ้ากับพี่เจ้ารหลครั้งแล้วแต่ก็ไม่เคยจดจำแล้วก็ยังท้าทายอํานาจข้า ตอนนี้ข้าจะปราณีเก็บชีวิตเจ้าไว้อยู่แต่หากยังเป็นเช่นนี้ข้าอาจจะเปลี่ยนใจมูเจ๋อบอกให้นางรู้ว่าอย่าได้คิดร่วงเกินหรือทำร้ายลูกอันหลันอีกเป็นอันขาดหากทำอีกเขาจะไม่ยอมปล่อยนางเป็นแน่จากนั้นก็ผ่าลูกอันหลันกลับออกมาเขาถามลูกอันหลันว่าทำไมดูสีหน้าเจ้าแล้วเหมือนไม่มีความสุขเลย ลู่อันหลันก็ตอบไปว่านางเหมือนจะเห็นชะตากรรมเดียวกันกับเสี่ยวจิงเฉี่ยแต่มูเจ๋อก็บอกให้นางวางใจได้เขาจะไม่ทําเช่นนั้นกับนางอย่างเด็ดขาดความแค้นในใจของเสี่ยวจิงเฉี่อนั้นไม่ยอมจางหายนางลอบไปที่ค่ายทหารของพี่ชายเพื่อไปหาทหารคนสนิทที่ร่วมเป็นร่วมตายกับท่านพี่ของนางมาก่อน พวกเขาต่างก็เคารพนางแล้วก็ยอมรับคำสั่งจากนางเหมือนรับคำสั่งจากเสี่ยวอิงนางจึงใช้ให้พวกเขาเหล่านั้นแก้แค้นให้นางโดยให้ไปลอบสังหารอองฉีวันต่อมาขณะที่มู่ชวนกำลังขี่ม้าไปหาท่านเซินก็ปรากฏคนชุดดำจำนวนมากดักทำร้ายเขาระหว่างทางพวกนั้นมีอาวุธครบมือและฝีมือไม่ธรรมดาจึงทำให้มูชวนถูกแทงไปหลายแผล ในขณะเดียวกันที่จวนของลูกอันลันเชี่ยวจิงเฉี่ยก็เดินมาชวนนางดื่มเหล้าเพื่อระบายความทุกข์เมื่อหนางนั่งลงดื่มด้วยกันเสี่ยวจิงเฉี่ยก็บอกว่าเราเป็นผู้หญิงด้วยกันย่อมดูออกแมมเจ้าจะปิดบังท่านอองได้แต่ปิดข้าไม่ได้สายตาของเจ้ามีเยื่อใยต่อองชี้ลูกอันลันเอ่ยว่านางคิดจะมาตะล่อมถามงั้นหรือแต่นางก็บอกว่านางไม่อยากจะคำนวณแผนการอะไรแล้ว คิดไปคิดมาก็ย่อมจะมีผลลัพธ์นางรู้แค่ว่าพี่ชายของนางตายพอเจ้านางจึงจะทำให้คนที่รู้อันนั้นรักต้องตายไปด้วยวันนี้เจ้าจะต้องได้ลิ้มลองความสูญเสียอย่างแน่นอนเจ้าคิดว่าองฉีวรยุท์ล้ำลึกสู้หนึ่งต่อ10ได้งั้นสิแล้วท้าหนึ่งต่อสาสหลักคิดว่าจะรอดไหมว่าแล้วก็หัวเราะชอบใจใหญ่ ลูอันหลันเมื่อได้ฟังดังนั้นก็ตกใจมากรีบทลาเข้าไปบีบคอเสี่ยวจิงเฉี่ยแล้วถามนางว่านี่เจ้าทำอะไรเขานางตอบกลับไปว่ากลัวงั้นหรืแต่ไม่ว่าอย่างไรวันนี้วังหลวงต้องได้ลั่นรักรังงานศพของององฉีเป็นแน่เจ้ารอฟังเถอะแทนที่จะยื้อกับคาทีนี่ไม่สู้ไปทำเวลาไปดูหน้าเขาเป็นครั้งสุดท้ายจะดีกว่าไหมว่าแล้วก็หัวเราะราวกับคนบา้า ลูอันหลันจึงรีบปล่อยมือจากนางแล้วรีบวิ่งออกไปทันทีทางด้านมู่ฉวนตอนนี้เขาต่อสู้จนแพ้เต็มตัวกำลังนอนหายใจรวยลินลาวกับคนใกล้าตายอยู่ที่ชายป่าหลังจากที่ลูอันหลันออกมาจากจวนก็ตรงไปที่พักชิงเหอซึ่งตอนนี้ท่านเซินก็พามู่ชวนมารักษาตัวที่นี่ตรงชิงปลอบใจนางว่าให้ใจเย็นเนก่อนท่านพี่กำลังให้หมอรักษาท่านอ,องฉีอยู่ แต่เมื่อรูอันหลันเข้าไปทันสนก็บอกนางว่านางนั้นมาช้าไปหากมาเร็วกว่านี้ก็อาจจะได้ทันเห็นเขาเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้ภาพที่เห็นตรงหน้าคือร่างบนเตียงที่ถูกคุมด้วยผ้าขาวลูอันหลันแทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเลยนางค่อยๆเดินเข้าไปเปิดผ้าคุมออกปรากฏใบหน้าที่คุ้นเคยผ่าตายผ้าผืนนั้น ท่านเซินพาตรงชิงและสันเยออกมารอข้างนอกทิ้งให้นางอยู่รำพังในห้องกับร่างของมูชวนเมื่อออกมานอกห้องตรงชิงนั่งร้องไห้น้ำตาไหลไม่หยุดจนท่านเซินต้องหันมาเช็ดน้ำตาให้น้องสาว นางบอกเขาว่าท่านพี่ไม่รู้อะไรที่คุณหนูสู้มาได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะมีครอบครัวที่เมืองสู่และท่านอองฉีเป็นที่พึ่งทางใจตอนนี้ไม่มีท่านอองแล้วคุณหนูจะเหลือสิ่งไหนไว้ยึดเหนี่ยวได้อีกละ่ะภายในห้องตอนนี้ลูกอันหลันที่สุดนั่งลงข้างเตียงก็เอาแต่ร้องไห้เสียใจนึกถึงอดีตที่ผ่านมา นางคำควรต่อร่างของเขาว่าท่านยังจำที่บอกข้าได้ไหมว่ารอถึงตอนที่ข้าจุดทูบต่อหน้าป้ายวิญญาณท่านแล้วนึกถึงตอนที่อยู่ด้วยกันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วจะเสียใจไหมตอนนี้ข้าเองไม่กล้าจะคิดเลยว่าการเจอกับครั้งสุดท้ายของเราจะอยู่ในแผนที่ข้าวางไว้ข้าวางอุบายหลงตัวเองแล้วสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรเลย นางถามเขาว่ายังจำหนังตะลุงที่นางเล่าให้เขาฟังได้ไหมนางยอมรับว่าเรื่องราวของผู้หญิงคนนั้นที่นางเล่าก็คือตัวนางเองแต่ถ้านางบอกเขาเขาอาจจะไม่เชื่อนางเพราะมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างเหลือเชื่อหรือบางทีเขาอาจจะคิดว่านางเป็นบ้าไปแล้วก็ได้เพราะขนาดตัวนางเองยังคิดว่าตัวเองเป็นบ้าไปแล้วเลย ในฝันร้ายครั้งนั้นไม่มีสกุลลู่แล้วท่านก็ตายไปแล้วที่ข้าต้องแต่งกับมู่เจอเพราะมีแค่วิธีนี้ถึงจะจับตาดูเขาได้ตลอดเวลาถึงจะสามารถปกป้องท่านกับสกุลลู่ได้ นางหัวเราะให้กับการกระทำโง่ๆของตัวเองพร้อมกับน้ำตาที่ไหลมาอย่างไม่ขาดสายที่นางผักใสเขาก็หวังจะปกป้องเขาแต่ไม่คิดว่าจะกลายเป็นการเหยียบย่ำความจริงใจของเขาแล้วนางก็ตบหน้าตัวเองเพื่อเป็นการลรงโทษตัวเองนางเอ,อ่ยอีกว่าข้าควรบอกท่านตั้งแต่เนิ่นๆตั้งแต่ที่ท่านมาเมืองสูว่าข้านั้นชอบท่านนางค่อยๆลุกขึ้นกล่าวว่าโลกที่โหดร้ายเช่นนี้ ีเพียงแค่ท่านคนเดียวที่ช่วยข้าวไว้ในนรกอเวจี v G แห่งนี้ท่านรู้บ้างไหมจากนั้นก็เป่งเสียงโหยหวนด้วยความเสียใจดึงเอาปิ่นที่ปักผมออกมาหมายจะใช้แทงที่คอตัวเองเพื่อจะได้ตายตามเขาไปแต่เสียงเรียกชื่อรูอันหลันจากร่างของเขาก็ดังขึ้นมาทำให้นางนั้นชะง,งักไปมูชวนค่อยๆลืมตาขึ้นมาเขาบอกนางว่าเขาแค่อยากรู้คำตอบ ลูกอันหลันเองถึงกับตะลึงเมื่อเห็นเช่นนี้ปล่อยปิ่นในมือตกลงพื้นซุดตัวลงนั่งข้างกายเขาหัวเราะทั้งน้ําตาเอ่ยออกมาว่าท่านไม่ตายก็ดีแล้วไม่ตายก็พอแล้วเมื่อลูกอันหลันออกมาจากห้องนางฝากท่านเสนให้ดูแลมู่ชวนด้วยจากนั้นก็รีบกลับจวนพร้อมกับสันเย่ตงชิงเมื่อรู้ว่าอ,องฉีไม่เป็นอะไรจึงหันหน้ามาเอาเรื่องพี่ชายที่หลอกลวงพวกนาง เขาจึงเล่าให้นางฟังว่าข้าไปช่วยมู่ชวนทันเวลาพอดีข้ารอมู่ชวนอยู่ที่พักตั้งนานแต่ไม่เห็นมาจึงได้ออกไปตามหาและข้าก็เล่าเรื่องให้เขาฟังว่าลู่อันรันเป็นคนส่งรายชื่อเกษตรกร,ร,กรที่อ่องชิงจะฆ่าเพื่อใส่ร้ายอ่องอี้มาให้ข้าเป็นคนไปช่วยแต่ไม่รู้เพราะอะไรอ่องชิงนั้นเกิดสงสยัยจึงวางอุบายกับข้าก็เพราะต้องการล่อให้แม่นางลู่ปรากฏตัวที่นางแทงข้าที่จริงคือ ช่วยข้าท่านเข้าใจนางผิดไปเมื่อมู่ชวนรู้จึงได้ขอร้องข่าให้ทำเรื่องแบบนี้เพราะอาจเป็นโอกาสเดียวที่เขาจะได้รู้ความจริงจากปากของรูอันลันเมื่อตรงชิงทราบเรื่องทั้งหมดก็เข้าไปต่อว่าอองชีที่วางแผนการเช่นนี้แต่ท่านสนก็เถียงแทนมู่ชวนบอกว่าที่อันรันยังแต่งงานกับอ๋องชิงเลยก็เป็นการทำลาย ทำร้ายความจริงใจของน้องชวนเหมือนกันเป็นใครจะไม่สั่นคลอนบ้างทางด้านของลูอันหลันเมื่อกลับมาถึงจวนก็นั่งมองกำไรของมู่ชวนเอ่ยกับตัวเองว่าข้าพยายามปิดบัง พอไม่อยากให้ท่านมาเกี่ยวข้องด้วยแต่สุดท้ายก็ยังทำให้ท่านบาดเจ็บอยู่ดีโชคดีที่ท่านไม่เป็นอะไรหากไม่เช่นนั้นทุกอย่างที่ทำไปก็ไม่มีความหมายอะไรส่วนมู่ชวนตอนนี้เขาเอ่ยกับท่านส่วนว่าหากเขาไม่ทำแบบนี้เขาก็คงเป็นบ้านแน่ๆแ,แต่คิดไม่ถึงว่าคำตอบที่ได้จะเหลือเชื่อเช่นนี้จนข้าเองคิดว่าข้าบ้าไปเสียแล้ว แต่ทุกอย่างที่นางพูดคาล้วนเชื่ออย่างสนิทใจส่วนอันหลันนั้นก็กลับวิตกว่าตอนนี้มู่ชวนรู้เรื่องหมดแล้วหากทำอะไรโง่ๆขึ้นมาจะทำอย่างไรขณะที่นางกำลังนั่งคิดอยู่มูเจ๋อก็เดินเข้ามาหานางนางจึงรีบซ่อนกำไรอันนั้นไว้ เมื่อมูเจอเดินเข้ามาเห็นว่านางกำลังร้องไห้อยู่จึงถามว่าเป็นอะไรไปแต่นางก็ส่ายหัวและขอร้องเขาว่าให้นางได้อยู่คนเดียวเถอะเมื่อนางตอบเช่นนี้เขาจึงคิดว่านางต้องถูกกระทำอะไรบางอย่างเป็นแน่จึงตรงไปที่เรือนของเฉียวจิงเฉีย แต่ว่าเขาก็ไม่ได้เข้าไปหานางเขาถามแม่นมที่เฝ้าหน้าห้องว่าวันนี้จริงเฉี่ยได้ไปทำอะไรลูกอันหลันหรือเปล่าทำไมอันรันถึงได้ร้องไห้อย่างนั้นแต่แม่นมก็บอกว่าเรื่องนี้นางไม่ทราบจริงๆเขาฝากแม่นมบอกพระชายาว่าพี่ชายของนางบางอาจเล่นงานค่าข้าจึงต้องทำเช่นนี้และบอกนางด้วยว่าทุกวันนี้นางยังเป็นชายาอ,องชิงนี่คือสิ่งที่ข้าจะชดใช้ให้นาง แต่อย่างไรเสียเตือนนางด้วยว่าได้คืบอย่าเอาสอกเด็ดขาดว่าแล้วก็เดินจากไปเฉี่ยวจิงเฉี่ยที่ยืนฟังอยู่หลังประตูก็มีสีหน้าที่เศร้าซอยมากคิดไม่ถึงว่าเขาจะไม่รักและอาลัยนางเลยมีสักครั้งไหมที่เขาจะคิดถึงความรู้สึกของนาง และเมื่อแม่นมเข้ามาบอกนางว่าแผนการล้มเหลวอองชี้ยังไม่ตายและทหารที่ส่งไปไม่มีใครกลับมาสักคนเฉียวจิงเฉี่ยวเมื่อได้รู้ก็ยิ่งร้องไห้ด้วยความรับแค้นที่แม้แต่ความหวังที่จะแก้แค้นก็ไม่อาจทำให้สำเร็จได้หลายวันต่อมามูฉวนรักษาตัวจนหายดีแล้วเขาก็เอาจดหมายของรูอันหลันที่เขียนขึ้น ถึงเขาเมื่อคราวที่อยู่เมืองซูออกมาดูพร้อมกับคิดถึงเรื่องราวหนังตะลุงที่นางเล่าให้ฟังเขาคิดว่าหากตอนจบของเรื่องแม่นางหวังผู้นั้นสมหวังเคียงคู่กับคนรักปิกวิเวกันสองคนเช่นนั้นลูอันหลันก็คงคิดจะลงเอ่ยกับเขาเหมือนกันเขาจะปล่อยให้นางต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวได้อย่างไรจากนั้นเขาก็ส่งจดหมายฉบับนี้คืนให้นางโดยแอบใส่ไว้ในผักที่เขาส่งเข้าจวนสกุลลูเช่น แผนการที่นางเคยใช้หลอกอ่องชิงสันเยเมื่อพบมันเขา้าจึงรีบนำมาให้ลูกอันหลันทันทีนางรู้ได้ว่าเขาตั้งใจส่งจดหมายฉบับนี้คืนมาให้นางเพื่อจะบอกว่าเขาเข้าใจความตั้งใจของนางที่ปิดบังเขาเอาไว้ ที่ด้านหลังของจดหมายมูชวนเขียนคําว่าขอโทษและคําว่าเชื่อค่าเชื่อค่าทำให้หนางยิ่งมั่นใจว่าเขาต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อจะช่วยนางอย่างแน่นอนมูชวนนำแผนการที่จะช่วยลูกอันหลันให้หลุดพ้นจากจวนอองชิงมาบอกท่านเซนเขาเตือนว่าจะวู่วามเกินไปหรือเปล่ามูชวนบอกว่าเมื่อก่อนเพราะมัวแต่คิดมากจึงคาดกันครั้งแล้วครั้งเราจนเสียใจมากมายเช่นนี้ ตอนนี้มีเพียงแค่ช่วยนางออกมาเท่านั้นไม่มีเวลาสนใจสิ่งใดอีกแล้ว ตงชิงก็แย้งว่าคุณหนูต้องไม่เห็นด้วยแน่นอนแต่มู่ชวนกับเอ่ยว่านางผักใสาค่าตั้งหลายครั้งครั้งนี้ถือว่าเอาคืนนางก็แล้วกันนางอยู่ในจวนอองหากทำตัวพี่นอบพี่เถาก็แล้วไปแต่หากนางยังคงขัดขวางแผนการของพี่รองอยู่เรื่อยไปอาจมีอันตรายถึงชีวิตได้และพวกเขาทั้งสมก็ตกลงกันที่จะช่วยลู่อันลันออกจากจวนของอองชิ่งมาให้ได้ ทางด้านมูฉวนก็เริ่มแผนการของเขาโดยเข้าวังไปขอประธานอนุญ,ญาตจากฮองเต้เพื่อยืมตัวลู่อันหลันมาช่วยในวันเปิดเขื่อนเขาให้เหตุผลว่าตอนปิดเขื่อนประตูกั้นน้ำของเขาต้องการคนที่มีประสบการณ์คอยจัดการอยู่ตรงนั้นในตาฮันของเหล่าลู่อันหลันก็น่าจะเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดฮองเต้าถามย้ำเขาว่าไม่ได้ขอเพราะความรู้สึกส่วนตัวใช่ไหม พอเขายืนยันว่าเขาคิดถึงแต่เรื่องประโยชน์ของราษฎรเท่านั้นฮองเตจึงได้ทรงอนุญาตประธานพระราชองค์การให้แก่เขาเขาไม่รอชา้ารีบนำพระราชองค์การนี้ไปที่จวนอ๋องชิงบอกเรื่องนี้ให้มู่เจอรู้ทันที คำพูดและท่าทางที่มู่ชวนมีต่มู่เจอนั้นห่างเหินยิ่งนักทำให้มู่เจอเริ่มไม่วางใจเขาเหมือนจะรู้ตัวว่านี่คือแผนการที่จะพาลู่อันลันออกไปจากเขาเขาจึงถามมู่ชวนว่าลู่อันรันไปคราวนี้จะได้กลับมาไหมแต่มู่ชวนก็ไม่ยอมตอบยังคงบอกให้เขาเรียกลูกฮูยินออกมารับราชโองการเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เมื่อลูกอันหลันมาถึงมูชวนก็อ่านพระราชองค์การที่ให้นางไปช่วยงานเขาในวันปิดเขื่อน พออ่านจบเขาก็บอกนางให้เตรียมตัวให้เรียบร้อยแต่นางก็อ้างว่านางนั้นแต่งงานแล้วไม่เหมาะที่จะไปปรากฏตัวอยู่ข้างนอกหากเขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆนางจะให้สัญเยนํำกองเรือออกไปช่วยเขาแทนนางแต่มูชวนก็ยืนยันว่างานปิดเขื่อนมีความสำคัญกับตาหันมากจะผิดพลาดไม่ได้ไม่งั้นคงไม่มีพระราชองค์การหลอกหรือว่านางจะขัดพระราชองค์การ ลูกอันหลันจึงต้องยอมรับพระราชองค์การฉบับนั้นโดยปริยาย ก่อนมูฉวนจะไปยังกำชับนางให้ไปให้ตรงเวลาอีกด้วยและเมื่อเขาไปแล้วมูเจอก็ถามนางว่าเจ้าสองคนกำลังจะทำอะไรกันนางยืนยันว่านางก็เพิ่งรู้เรื่องพร้อมกับเขาเหมือนกันแต่เขาก็ตะคอกใส่นางบอกว่าที่มูฉวนทำแบบนี้คือการมาแย่งตัวเจ้าถึงบ้านนางจึงเตือนสติเขาว่าก่อนหน้านี้เขายังบอกจะเชื่อใจนางจะปกป้องนางอยู่เลย ตอนนี้พูดแบบนี้หมายความว่าอย่างไรมูเจอค่อยๆได้สติเขาดึงนางเอามากอดเอาไว้ถามนางว่าเจ้าจะไม่ไปจากคาใช่ไหม พูดสิว่าเจ้าจะไม่ไปนางจึงตอบว่าต่อให้เขาไล่นางนางก็ไม่ไปหรอกเขายิ่งโอบก,กอดน,นางไว้แน่นบอกว่าเขาไม่มีทางให้นางไปจากเขาเด็ดขาดโอ้โหมูเจอเล่นใหญ่นะคะและเมื่อวันงานปิดเขื่อนมาถึงนะคะก่อนออกจากจวนเนี่ยมูเจอก็กำชับลูกอันหลันว่าเขาจำเป็นต้องโผล่หน้าที่งานพิธีเพื่อให้เสด็จพ่อได้เห็นให้นางรอเขาอยู่ที่ตำแหน่งของนางรอเขาจนกว่าเขาจะ ไปถึงเขาจะไปรับนางกลับบ้านเองลูกอันหลันบอกว่าตำแหน่งที่นางอยู่เกรงว่าจะห่างจากพิธีอยู่มาก แต่เขาก็บอกว่าไม่ว่าจะห่างแค่ไหนเขาก็จะไปรับนางกลับบ้านเองนางจึงรับคำตามที่เขาสั่งและเมื่อรูอันหลันออกจากจวนมูเจอก็ส่งนานชิงคอยติดตามดูอยู่ห่างๆแต่แล้วคนที่นานชิงติดตามไปนั้นกลับกลายเป็นตรงชิงที่ปลอมตัวทำท่าทางตบตาให้เหมือนกับลูอันหลันส่วนลูอันหลันตัวจริงตอนนี้มูชวนนำนางมาขึ้นเรือที่เตรียมไว้พร้อมแล้ว และบอกให้นางหนีไปกับเรือ เขาเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้นางออกจากจวนอ่องชิงได้แต่ลูกอันหลันก็ไม่เห็นด้วยถามเขาว่าหากนางไปแล้วเขาจะแก้ตัวอย่างไรเขาบอกว่าเขาคิดไว้แล้วการเปิดประตูน้ำสามารถทำให้ระดับน้ำสูงได้ในเวลาสั้นๆลิมแม่น้ำเดิมที่อันตรายอยู่แล้วข้าก็จะบอกไปว่าเจ้านั้นถูกขึ้นม้วนไปแล้วจะมีใครสามารถสืบหาความจริงได้แต่ต่อให้สืบหาพบศพลอยน้ำที่แยกหน้าตาไม่ออก แค่นี้ก็พอแล้วแต่นางก็ยังไม่วางใจถามเขาว่าแล้วมู่เจอจะปล่อยท่านไปได้อย่างไรมู่ฉวนจึงตอบว่าเลิกคิดแทนเขาเสียทีเคยคิดไหมว่าเขาจะยินดีกับความปลอดภัยที่แลกมาด้วยความเสียสละของนาง นางจึงบอกว่าในเมื่อท่านเชื่อว่าเรื่องที่ข้าพบมาคือเรื่องจริงท่านก็ควรจะรู้ว่าข้าจะปล่อยวางทุกอย่างแล้วหนีไปมีความสุขเองไม่ได้ฉากจบของหนังตะลุงวันนั้นเป็นเพียงฝันหวานฉากหนึ่งเท่านั้นแต่มู่ชวนก็บอกว่าเขาจะทำให้มันเป็นจริงเอง จบแล้วนะคะสำหรับตอนที่27ค่ะของลืมเรือนเ,เวลานะคะก็กำลังโอ้เข้มข้นเลยค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันในตอนที่28นะคะของเก็บรายละเอียดของซีรีส์เรื่องลืมเรือนเ,เวลาค่ะเรื่องนี้นะคะ ก็นำแสดงโดยนางเอกตาโตนะคะน่ารักมากๆเลยน้องชิงเฟยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวก็กลับมาพบกับแอดวานได้ใหม่ในอพิจสดถัดไปนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะท่านที่ยังไม่ได้กด Subscribe ติดตามช่องเอาไว้ติดตามกันไว้นะคะจะได้อยู่เป็นเพื่อนกันไปตลอดและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้รู้ว่าหวานอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปแล้วค่ะหวานลาไปก่อนนะคะสาหรับอพิสดนี้สวัสดีค่ะ